สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับย่ำค่ำย่ำข่าวครับช่อง13สยามไทยของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาช้าหน่อยนะครับไม่ช้าหรอกเพราะนี่มันครบรอบกี่เดือนนะครับครบ3เดือน3เดือนของคสช.ครบรอบไตรมาส1ไตรมาสก็เลยย้อนลำดับให้ฟังว่า3เดือนนี้คสช.ทำอะไรบ้างดูแลรัฐบาลได้ทำอะไรบ้างใช่แต่ที่จริงนะไปเรื่อยๆขอวิจารณ์สักหน่อยนะครับท่านโฆษกทำไมล่ะฮะผมว่าท่านเขาเรียกว่าอะไรล่ะประหยัดเวลาเกินผลงาน3เดือนเอามาหนีบเข้าเล็กๆใช่ไหมเขาย่อจากเกาหลีไปป่าไม้แล้วก็ไปอะไรแหละไปขยะไปน้ำใสครับไปนู่นไปนี่นั่นนะผมว่าคือต้องนึกถึงสิครับทำไมฮะอย่าลืมว่ารายการตอนนี้เนี่ยคนเฒ่าไม่ใช่คนเฒ่านะผู้สูงอายุที่กำลังฟังอยู่ผู้สูงอายุนี่มีคือทำอะไรก็ต้องคืออย่าเพิ่งอะไรไปยัดให้ท่านมากเลยคือตามไม่ทันใช่ไหมฮะมันตามไม่ทันมันไปเยอะผมยังไม่สูงอายุผมยังตามไม่ทันเลยแสดงว่าสูงแล้วไปมาเพื่อฟังท่านไม่ทันเลยคุณน่ะสูงแล้วจะตามไม่ทันแล้วจะสุภาพสตรีที่พูดกับเสียงดีอยู่หรอกแต่เห็นหน้าหน่อยสิเอาเขาอ่านข่าวไอ้คนเราไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกอันนี้ก็พอพูดถึงป่าไม้ก็มีท่านอะไรนะท่านรัฐมนตรีที่ดูแลป่าขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีคนขนไม้เถื่อนอ้าวคือรวบรัดเกินไปนี่เขาอ่านข่าวข่าวประกอบเสียงก็นี่แหละเพราะว่าเขาก็ภาพให้ดูแอนิเมชันบ้างภาพวีทีอาร์บ้าง อันนี้ก็เพื่อไม่ให้เบื่อแล้วไงแต่มันเบื่อสิจะเบื่อเขาทำไมอ่ะท่านเร่งเกินไปไม่คนนี่แสดงอายุมากนะกำลังเห็นท่านดาวพงษ์อ้าวท่านดาวพงษ์ยังไม่แถลงอะไรเลยผ่านไปแล้วจุดๆเขาเอาข่าวเล็กๆน้อยๆแล้วสรุปใครจะใครผมถามสิที่ถ้าเอาหมดนะเหรอใครจะไปจำได้อ่ะวันนี้ถ้าเอาหมดนะสองยามแกจบไม่ลงเพราะมันเยอะแต่เพราะว่านะจะให้ดีนี่แต่ละวันนะครับท่านคสช.นะครับกรุณาให้ท่านรัฐมนตรีหรือโฆษกประจำกระทรวงนะครับช่วยกันแถลงหน่อยเถอะอ้าวนอกจากที่แถลงเมื่อกี้แล้วนะคุณครับเมื่อวานฮะเมื่อวานทหารฮะทหารเครื่องเรื่องนี้ไม่มาแถลงให้รู้เป็นผลงานเหมือนครับเอาเรื่องอะไรจับไฮโลพูดเล่นไปเอ้าจริงๆขอนแก่นแน่เลยเอ้ยสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองฮะบุกจับไฮโลเปิดเล่นกันกลางแจ้งเลยคุณไม่ร้อนมันเล่นกันในสวนปาล์มเลยเอ้ยไม่แปลกหรอกมันสวนปาล์มนี่ข้างแสดงว่าต้องเป็นปากใต้แน่ๆให้คุณเดานะปากใต้ได้41นักพนันฮะของกลางก็พอสมควรนะเพียบเหมือนกันนะฮะก็ร้อยตรีเสน่ห์นุ่มพรมทองแค่ร้อยตรีนะร้อยตรีนะร้อยตรีทหารนะใช่แต่ถ้าพันโทตำรวจจับไม่ได้นะไม่ได้ไม่รู้ว่าบ่อนอยู่ที่ไหนร้อยตีทหารไปนะครับเป็นหัวหน้าจอดช่องร25,001ฮะค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดทหารบกชุมพรก็ได้ไงปากใต้ไงปากใต้ภาคใต้จริงๆปากใต้บ้านเราครับประตูแรกของภาคใต้ใช่ก็มีข่าวชาวบ้านเข้ามาแจ้งกับว่าไอ้สวนปาล์มสวนนี้เป็นบอลสวนสมบูรณ์เนี่ยใช่นะสวนสมบูรณ์ไม่ได้ทำสวนปาล์มไม่ผมว่าต้นปาล์มมันสมบูรณ์ดีแม้คุณนี่กระทบอะไรไม่ได้เลยนะเขาบอกว่ามันมีการเล่นไฮโลกันแล้วมันเล่นกันเยอะด้วยใช่มันไม่อายเลยครับจริงแล้วมีผู้หญิงไหมนี่มีไปขายส้มตำมีฮะมีฮะมีฮะเดี๋ยวคุณรู้เยอะมากนะที่หมู่หนึ่งปากคลองอำเภอปะทิวฮะปะทิวอยู่ปะทิวเราที่เองมีการลับลอบฮะก็ท่านกะเลพันท่านร้อยตรีเสน่ห์นี่ก็ร้อยตรียังหนุ่มนั่นไม่ได้จีเหรียญไฟอ่ะกำลังวัยเลยนะฮะครับแล้วก็ไปพร้อมกับคาถาวุฒิให้เขาหน่อยนะปลัดอำเภอปะทิวแล้วก็ไปด้วยกันแหละหิ้วปลัดไปด้วยแต่ปลัดนั้นไม่รู้หรอกถ้าทหารไม่กูว่าถ้าทหารไม่ชวนปลัดไปเลยไม่ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยปลัดไม่ได้ไปหรอกให้เฝ้าที่ประการนายอำเภอจะไปเองจะได้ดังสักทีอันนี้นายอำเภอเอิญไม่อยู่ไงก็เลยหิ้วปลัดไปด้วยถามว่าปลัดอยู่พื้นที่เนี่ยทำไมไม่รู้ก่อนทหารปลัดตำบลอ๋อฮะปลัดไปด้วยฮะนะอำเภอประทิวไปด้วยฮะมีทหารมีอาสาสมัครไปด้วยรวมไปแค่15คนเอ้าฮะ15คนไปจับคนได้41
อ้าวถ้าตำรวจไป50ไปจับได้คน20เท่านั้นนะครับนี่ทหารไปฮะ15นายฮะท่านให้ประเมินตำรวจเดินทางไปเลยครับแล้วก็ไปกระจายกำลังกันปิดล้อมสวนยางไว้สวนปาล์มเอาไว้กระชับพื้นที่เออกระชับพื้นที่นะฮะอันนี้เนื้อที่ประมาณ10ไร่นะฮะเนื้อที่สวนปาล์มอันนี้ที่ที่เล่นกันอยู่นี่นะฮะปกติสวนปาล์มใช้ที่10ไร่ปกติสวนปาล์มก็ไม่มีรั้วขอบชิดครับติดถนนสายบ้านทุ่งมหาปากคลองเลยนะครับติดถนนใหญ่เลยก็กล่าวว่าลมก็โชยรถก็แล่นเนี่ยไม่แสดงว่ารถปิกอัพพวกจอดเป็นข้างถนนเต็มเลยนะสงสัยเห็นรถจอดนึกว่าเขามาทำไร่กันเหมือนบรูไนไงใช่บรูไนนี่จอดรถเก๋งรถไรกันริมริมไร่นั่งรถเบนซ์น่ะโอ้แล้วเข้าไปทำไร่กันเออจอดรถโฟร์ดีรถวีทีอาร์ในต่างนานาเนี่ยแหละครับบ้านเขามีแล้วบ้านเรายังเลยเขามีสตังเออไปทำไร่กันไอ้นี่เขาคงอย่างนั้นเนี่ยโอ้มันจอดกันเต็มแหละพี่ตำรวจก็คิดว่าเอ้ยไปช่วยชาวบ้านได้ยากเออไปดูที่มันทำไร่กันยังไงนะก็ไปถึงก็ปรากฏว่าเข้าไปเนื้อที่10ไร่อยู่ริมถนนใหญ่ดังที่ว่าแล้วอยู่ตรงไหนนะคุณสมบุญห่างสถานีตำรวจทุ่งมหาประมาณ1กิโลเมตร1กิโลเมตรเดิน10นาทีก็เรียกว่าเดินจ้ำๆก็อย่าไปโทษตำรวจโอ้โหมันเขาเรียกว่ามันใกล้เกินไปโอ้ยมันตั้งกิโลนึงตำรวจเดินไม่ไหวหรอกกลุ่มมันปิ้นถ้าลองไปเร่งสัก10กิโลเนี่ยตำรวจจับหมดแหละมันแข็งแรงตำรวจเข้าใจสายตาใกล้ไปใช่มั้ยมันใกล้เกินมันเปรียบเสมือนว่ามองปลายจมูกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น1กิโลเนี่ยนะมันมองคนตาไม่เห็นน่ะเออใครมองเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะไปบ้านตำรวจห่างสถานีตำรวจ1กิโลไม่เห็นหรอกนะไปเจอเลยบ่อนพนันไฮโลทหารจับไฮโลช่วงนี้คุณเห็นเอาก็แล้วกันเห็นไหมทำประตอนนี้แล้วเล่นที่ไหนอ่ะผู้หมวดบอกกลางแจ้งรู้แล้วแสดงผู้กำกับถูกย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วผู้กำกับคนใหม่กำลังเตรียมตัวเจ้ากระเป๋ากำลังไปพาภรรยาไปลาพ่อตาแม่ยายที่ท่านร้อยตรีเสน่ห์ไปเนี่ยคุณรู้ไหมเพราะอะไรเขาห่วงประชาชนที่เล่นอยู่ไปเล่นกลางแจ้งกลัวจะเป็นลมแดดเดือดมันจะเผาใช่ไหมก็เลยไปจับให้มันจะได้ไปเล่นกันในร่มก็ไปเล่นในโรงพักซะกันหมดเรื่องนะมันกิโลเดียวเดินไปแค่นี้มันไม่ฉลาดเลยเนาะโอ้พี่น้องที่ไหนนะชุมพรที่ด้านที่หลังก็ที่ด้านที่หลังก็ไปเล่นที่โรงพักสิเออไปเล่นโรงพักร้อยตรีเสน่ห์เลยบอกว่าสงสารเนี่ยไปตากแดดกันทำไมไปได้เป็นวงเป็นหวัดอากาศเย็นๆก็เลยจับไปหรือไปวางแผนจะเดินขบวนไม่รู้เออเอาไฮโลบังหน้าเอาไฮโลบังหน้าจะไปประท้วงราคาปาล์มหาสถานีตำรวจบ้านทุ่งมหาประมาณ1กิโลเมตรครับตำรวจไม่เจอยิ่งอะไรว่าที่เสี่ยงภัยที่สุดก็ที่ที่ปลอดภัยใช่ตำรวจก็คิดไปถึงว่าจะเล่นที่นี่ใช่แล้วบอกให้เอาที่นี่ถ้าปลอดภัยดีไอ้ใครพูดวะ เขาบอกว่ามันคุณสมบูรณ์ครับมันกางเต็นท์กัน2หลังและเป็นหลังกันแดดกันฝนเลยเต็นท์ตัวเนี้ยเต็นท์ทหารหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะมีบรรดานักพนันทั้งผู้ชายและผู้หญิงมากพอสมควรหมายกำลังจับกลุ่มเล่นไฮโลกันอย่างเรียกว่าสนุกสนานเลยถามว่าไฮโลกันเล่นกันวงนึงพอไหมโอ้สี่สิบคนไม่พอหรอกไอ้นี่4วงฮะ4วงเท่ากับวงละ10เฉลี่ยกันมันเล่น4วงเลยคุณโอ้โหจริงๆเลยนะฮะเข้าเล่นกันใหญ่เลยหลังจากนั้นร้อยตรีเสน่ห์ก็บอกปฏิบัติการปิดๆๆๆลายตะครุบไล่จับพากันแตกตื่นวิ่งหนีกันใหญ่เลยผมบอกว่าถ้าหาร15คนไปจับได้ยังไง40เอาอยู่ฮะเอาอยู่เก่งจริงๆเลยผมว่าแสดงว่าเยอะกว่า40แต่ที่จับได้นะ41คนสุดท้ายฮะเหนื่อยกันพอสมควรฮะก็จับได้รวม41คนพร้อมของกลางมีอะไรฮะมีลูกไฮโลมีแผงไฮโลเอาแผนที่ไฮโลฮะเขาเรียกเป็นสูงต่ำเอียวเนี่ยเขาเรียกแผนที่เรียกผ้าอ่ะมันไอ้นั่นไงไอ้ที่แทงอ่ะไอ้นั่นเขาเรียกแผงฮะเขาเรียกแผงไฮโลแต่ว่าผมจะเรียกแผนที่เขาเรียกแผนที่ไม่งั้นมันเดินไปไม่ถูกไงสูงต่ำอะไรเงี้ยนี่ว่าเรียกนี่ว่าเรียกตารางแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นไฮโลกันเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ยินเขาเล่าให้ฟังมันมีการเล่นแปลกๆนะคุณแทงอีโต้คว้างเหี้ยก็มีผมว่าเอ๊ะทำไมเหรอเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแผงเขาบอกแทง6อะไรก็ไม่ทราบฮะ
อิโต้อิโต้ข้างเฮียอ้าวเฮลเขาเล่นนี้จริงๆแต่ผมไม่ทราบใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยกันแล้วกันผมงงเขาตอนนี้แหละครับไอ้คำเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า4วงครับและจับไอ้แผนที่หรือแผงไฮโลที่เล่นเนี่ยนะได้4แผงก็4วงสิฮะถ้วยไฮโลพร้อมฝาครอบ4ชุดลูกเต๋า8ชุดเงินสด 15,000 กว่าบาทกล้องทีวีวงจรปิดใช้ดูความเคลื่อนไหวของนักพนันอีก1ชุดมีกล้องด้วยก็พวกจะแต่สงสัยมีสวิตชิ่งด้วยนะเนี่ยงานนี้จะติดคุปปากล้องนี่แหละเดี๋ยวเจอหมดไอ้คนที่วิ่งหนีได้นะอยู่ในกล้องหมดอ่ะอยู่ในกล้องหมดมีกล้องหนึ่งตัวฮะวงจรปิดคอยดูนักพนันอันนี้ผมว่าคงจะมีตัวคอยจับวงนั้นวงนี้นะใช่แล้วต้องบันทึกเอาไว้นี่เรียบร้อยหมดแล้วครับแสดงว่ากล้องต้องอย่างน้อยก็ต้องผมว่าต้องมากกว่า4ก็ตัวนึงก็ดูได้ก็เบนไปฮะซูมไปนู่นอ้าวจะรู้ได้ว่าหรือไม่ก็ไอ้4วงเนี่ยกล้องจับทีเดียวเห็นหมดหรือเปล่าเห็นหมดเลยใช่ไหมนะฮะกล้องใหญ่สิครับแล้วก็แต่มาดูลูกไฮโลไม่ได้จ้ะนั่นน่ะก็เลยยึดไว้เป็นของกลางเป็นหลักฐานฮะแล้วก็คุมตัวนายประเสริฐอินคงอายุ53ปีแล้วพี่เสริฐเอ้ยพี่เสริฐเป็นใครแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนชวนนักพนันเข้าไปเล่นไฮโลที่บ่อนนี้เองแหละเออตอนนี้สารภาพดีผมเองเนี่ยเสิร์ตเองไงจะชวนเข้ามาเล่นเจ้าของสวนหรือเปล่าและอีกคนหนึ่งฮะนายพีรพงษ์แซ่หลีนี่อายุ56ปีแล้วเหมือนกันนะครับแสดงมีลูกมีหลานพอแล้วอ๋อนี่เลยโทษมาเป็นเขาบอกผมเป็นเจ้ามือวงที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีวงที่สองที่สามที่สี่ทหารน่ารักมากครับน่ารักมากๆเลยนะฮะวงที่หนึ่งแล้วฮะนางสะอาดราชนิกรอายุ54ปีก็เพื่อนกันแหละนะดิฉันเป็นเจ้ามือวงที่สองค่ะเอาดิเอาลูกผู้หญิงอ่ะเอาทหารนายมานิตจันสุภาอายุ54ปีขึ้นเลข5หมดเลยนะฮะครับเนี่ย5455 56จะออกเงี้ยเหมือนวันนี้รับเป็นเจ้ามือวงที่3ครับอ้าวสมบูรณ์เอาว่าไม่จริงอ้าวนี่เรื่องจริงนะฮะพอไหมไม่ต้องมีวงที่4ครับวงที่4คือนายวิษณุภูมิผู้นภาอัมพรอันนี้40ปีฮะเด็กกับเพื่อนเลยนะฮะรับเป็นเจ้ามือวงที่4ครับมันต้องผมเชื่อรับเพราะอะไรรู้มั้ยรับเพราะมีกล้องไม่หรอกผมว่าเป็นฉันทามติเฮ้ยใครรับสักคนนึงก็ได้วะเฮ้ยนั่นๆไอ้ผู้ไอ้นุมึงรับแล้วกันมึงตัวเปล่าเล่าเปลือยดีกูไม่ได้เมียดาที่จริงนะไม่ใช่หรอกเป็นไปได้เนาะเออทำไมคิดอย่างนั้นล่ะรตีเสน่ห์บอกว่าได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านว่าโอ้ยในสวนปาล์มแห่งนี้นะมันเล่นกันเหลือเกินแล้วเนี่ยพอเล่นการพนันก็นำไปสู่การลักขโมยมิจฉาชีพการทำร้ายร่างกายกันอันนี้นะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับถูกแล้วคนเรามีไม่มีไม่รู้ขอเข้าบ่อนไว้ก่อนแล้วไปยักเขายักซ้ายยักขวายักหน้าแล้วยักจนกระทั่งบางคนบอกยักกูโดนเตะนะยักกูโดนเตะนะบางคนสนุกดีเขาถือฮะไปดูฮะก็ยักแล้วไม่ให้เงินไงแล้วเจ้ามือไอ้เจ้าของเงินก็เก่งจริงใครยักกูสุดท้ายวะใครยักกูสุดท้ายวะจำกันเท่านี้เองฮะก็ปรากฏว่าก็บอกโดยทั้งคืนเลยนะก็บอกเล่นกันทั้งคืนแล้วมาติดกล้องวงจรปิดด้วยคอยจับนักพนันที่มีคนไหนเงินสะพัดวันนึงไม่ต่ำกว่า2ล้านที่เล่นกันที่นี่นะฮะถือเป็นบ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ละแวกนี้ก็4วงอ่ะคุณแล้วคุณคิดว่ามีแค่ไฮโลไหมเนี่ยผมว่าจังอื่นยังมีอีกนะมันต้องเป็นอย่างอื่นด้วยนะใช่อยู่ข้างนอกรอบๆแต่ว่าพุ่งเป้าไปที่ไฮโลนะเนี่ยฮะก็เลยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะสายอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่2/2557วันที่22พฤษภาคม57นะฮะเรื่องห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันวันที่22พฤษภาคมนำกำลังอส.เอาละครับก็แปลว่า41คนได้เจ้ามือ4คนต้องขอบคุณแล้วไม่มีเจ้าบ้านนะพอมาเล่นกลางไอ้ตรงนี้ต้องสวนไอ้ต้นปาล์มสินะจะเป็นเจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าสวนด้วยเจ้าของสวนก็ไม่รับผิดชอบก็ต้องขอบคุณทางทหารแล้วก็ท่านปลัดครับปทิวนะครับก็ไหนๆก็ไปเรื่องนี้ก็จะพาไปบ่อวินสักหน่อยหนึ่งบ่อวินนี่อยู่ที่บ่อวินนี่เป็นอำเภอหนึ่งไม่ใช่อำเภอสิเป็นชื่อหมู่บ้านตำบล
น่าจะเป็นตำบลนะหรือเทศบาลบ่อวินแน่นอนแหละก็อยู่ที่ศรีราชาครับจังหวัดชลบุรีเรานี่เองเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเขาร้องทุกข์ไปร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวคนนี้ก็คือคุณสุวิทย์นะครับก็ได้แจ้งมาท่อ13นี่บอกว่าเนื่องจากว่ามีตลาดอาจารย์ราธรจะบอกกันว่าระหว่างหลายทางที่ตั้งของตลาดนี่มีการจอดรถและเกะระกะ2ชั้น3ชั้นและคนก็บอกว่าตำรวจก็ทำตาปิดไม่สนใจใยดีคนก็เลยสงสัยว่าสงสัยงานนี้ตำรวจน่าจะไม่เอี่ยวด้วยครับและตลาดนั้นเป็นตลาดเอกชนเราก็ไม่ว่าตลาดหรอกแต่บังเอิญถนนไหลทางครับและถนนจังนะครับเส้นหมายเลข331นี่ซึ่งจะมุ่งหน้าไปนครราชสีมาเนี่ยครับโอ้ถนนที่ถนนพอสมควรทีเดียวแหละท่านนึกออกไหมนี่แหละครับติดกันพอสมควรแล้วก็จอดรถและเกียร์อากาศมันคือจอดไม่เป็นระเบียบมันไม่เป็นระเบียบท่านนึกจะทิ่มฉันก็ทิ่มท่านจะจอดฉันก็จอดใช่ไหมแต่ตำรวจก็เฉยถ้าท่านที่ตำรวจก็ผ่านไปผ่านมาคนก็เลยมองภาพพกพักรับตำรวจโอ้ถนนใหญ่ฮะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าที่ไปมีการจอดซ้อนคันอย่างนี้เนี่ยตำรวจมีเอียด้วยหรือเปล่าอะไรที่ผิดกฎหมายและทำได้สงสัยอะไรที่ผิดกฎหมายและทำเดินดำเนินการได้ต่อไปตำรวจต้องรับรู้หมดแล้วครับเออถ้าตำรวจไม่รับรู้ทำไม่ได้คุณเชื่อผมเถอะจอดจนถนนมันจะวิ่งแทบไม่ได้เลยนะฮะนะครับเขาก็ร้องมาใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่บ่อวินครับก็หวังว่าท่านผู้บัญชาการภาค2ก็สั่งให้ใครไปดูหน่อยอ๋อเขาร้านค้าไอ้นั่นเนี่ยฮะตลาดนัดใช่ไหมฮะคาราวานตลาดนัดเนี่ยเป็นคาราวานตลาดนัดเอารูปลักษณะใช่ไหมกลุ่มนี้เขาจะนัดกันฮะเขาจะมีหัวกลุ่มอยู่ว่าวันที่เดี๋ยวนี้วันนั้นไปจัดที่นั่นวันนั้นไปจัดที่นั่นเขาจะไปเช่าที่เอาไว้เช่าที่เอาไว้แล้วเขามีนัดกันเช่าที่ใช่ป่ะเขาไปเช่าที่เอาไว้ไงเช่าพื้นที่ว่างเอาไว้อาจจะบอกว่าวันพุธไปจัดที่นี่คล้ายๆว่าคลองถมเลยนะแบบนั้นนะฮะคลองถมเคลื่อนที่วันอังคารก็ไปจัดที่นั่นขบวนการเขาก็ไปเฮลโลกันไปแต่ก็ไม่ได้ทุกวันมั้งก็ถ้าจัดอย่างนั้นน่าจะเพราะวันนะฮะผมว่านะเอาละก็ให้ตำรวจไปดูนะที่เตือนมานี่ที่เตือนมาก็เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันเสี่ยงต่อเกิดการเกิดอุบัติเหตุครับนะครับคุณจะไปว่าถึงบ่อวินเลยบ่อวินเนี่ยอยู่ที่ไหนนะศรีราชาศรีราชาเอาแค่นี้ที่ไหนตลาดบางกะปิไอ้หน้าสอนอยไม่ใช่สิหน้าเขตตั้งเขตนั่นแหละไล่ตั้งแต่เดอะมอลล์บางกะปิไปเลยคุณประเดี๋ยวสักทุ่มสองทุ่มมาแล้วเข้าไปแล้วนะเลนแรกคนผักของวางก่อนพอสัก 4-5 ทุ่มมาเลยเลน2เลน3เหลือเลนเดียวคนเดินถนนเอาถามว่าทำไมต้องให้คนเดินถนนเอาให้คนเดินที่ไหนแล้วไม่เดินถนนก็ได้สิแล้วอยู่ตรงไหนเขตบางกะปิพอพูดบาทถามว่าเขตบางกะปิไม่มีเทศกิจเหรอไม่รู้มีหรือเปล่าตอนนั้นเลิกงานอ๋อมีคนบอกว่าไม่มีเทศกิจมีแต่ไถสกิจเทศกิจก็ต้องเข้าโมงเข้างาน 8:30 น.เลิก 4:30 น. 4:30 น. ที่เหลือก็เป็นไปรับลูกรับภรรยาแต่แม่ค้าเนี่ยมาตอนไหนก็มาตอน 18:00 น. 1:00 น. ก็กลับกันแล้ว 2:00 น. 3:00 น. โบมาไม่ถูกเวลาราชการมาเหมือนกันเจอไถสกิจไม่ใช่เธอเทศกิจอ่ะวันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงของทหารนะครับวันนี้เวลา 13:30 น. ฮะที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมืองถนนนะฮะโชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มีท่านพันเอกกสิดิษฐ์หลักกรดนะจำได้ไหมฮะกสิดิษฐ์นี่นะฮะผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเป็นประธานแถลงข่าวภารกิจหลักของกองกำลังผาเมืองจำชื่อกองกำลังผาเมืองได้ไหมครับจำได้ใจดีจริงไอตอนที่เฉลิมเผือกบำรุงกับคุณเพียวพันดาบาพงหาว่าทหารข้าประชาชนจีนตาย13ศพลูกเรือจีนมีนักเรียนด้วยจับใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือแล้วก็ยิงเขายิงด้วย M16 เขาก็ถามทหารก็ถามแล้วกุญแจมือทหารก็พกซะที่ไหนเล่าแต่ต้องขอบคุณทหารวันนั้นเดินขึ้นไปหาตำรวจเลยบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มามอบตัวนะมาบอกว่ามันโทรอะไรทหารจะต้องฆ่าประชาชนครับผลสุดท้ายศาลพิพากษาหน่อคำผลที่สุดก็จับคนร้ายได้กลายเป็นเจ้าหน่อคำแล้วมันก็รับสารภาพแต่เช่นวันนี้เฉลิมเกียรติบำรุงไม่รู้จักคำว่าขอโทษเพราะหนอคำโดนประหารชีวิตไปแล้วกองกำลังผาเมืองสิครับน่านับถือมากท่านก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ว่าเลยตอนนี้ยังไม่ว่าเอาละครับวันนี้ท่านพันเอกกสิดิษฐ์ท่านก็มาแถลงผลงานนะครับก
กำลังผาเมืองในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คสช.ก็แถลง3เดือนใช่กองกำลังผาเมืองก็แถลง3เดือนเหมือนกันเอ้าใครจะทำอะไรไม่การแถลงใครจะน่าฟังอย่างก็ท่านนี้เห็นภาพเคลื่อนของเคลื่อนไหวแถลงเองเขาบอกภารกิจชายแดนไทยเมียนมาไทยลาวเพื่อป้องกันยับยั้งการรุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและก็สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนมีพื้นที่ปฏิบัติในการ24อำเภอชายแดน6จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกรวมความยาวตามแนวชายแดนแล้ว933กิโลอย่าไปแทงหวย933นะผมพูดถึงกิโล933ไม่ได้แปลว่ามีถนนลาดยางนะครับโอ้ยขึ้นเขาแต่ละยอดท่านเองก็ท่านบอกความยาวตามแนวชายแดนนะลัดเลาะไปตามแนวชายแดนที่ติดต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย933กิโลเมตรกองกำลังผาเมืองเป็นคนดูแลประเทศท่านเป็นรั้วไงอันนะฮะเนี่ยฮะเขาปฏิบัติใน4แผนงานหลักประกอบไปด้วยแผนงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน แผนงานป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และก็แผนงานรักษาความมั่นคงภายในในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2สรุปผลการจับกลุ่มยาเสพติดปี58ตั้งแต่เดือนตุลาคมมาถึงปัจจุบันนี้มีผลการปฏิบัติและจำนวน119ครั้งนี่กองกำลังผาเมืองครับนี่เล่นแถลงเองเลยนะแถลงเองเลยครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน181คนตำรวจยึดยาบ้าตรวจยึดยาบ้าให้ตำรวจนะฮะท่านโทษขอถอนตรวจยึดยาบ้าตรวจยึดยาบ้าจำนวน 3,182,736 เม็ดยาไอซ์จำนวน44กิโลกรัมถ้าเป็นสมัยนายกยิ่งรักนี่เฉลิมบวยเลยเม็ดละ3บาทเม็ดละ3บาทรางวัลนำจับแต่ทหารไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาโอ้โหจับอย่างเดียวเฮโรอีนจำนวน485กรัมเศษฟิน424กรัมสถิติการจับกุมตั้งแต่ตุลา57จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้จำนวน118รายไอ้รวมที่นั่งรถธรรมกายด้วยครับปนกันด้วยใส่ชุดขาวนะเขาบอกว่าการปราบปรามผู้กระทำผิดนั้นเป็นการประสานกับกองกำลังผาเมืองและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาละครับวันนี้ในช่วงตุลาคม57จนถึงปัจจุบันนี้สามารถจับกุมไม้ท่อนจำนวน209ท่อนไม้แปรรูป370ท่อนแล้วก็ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกจำนวน22ไร่เศษครับวันนี้กองกำลังผาเมืองเขาก็แถลงผลงานนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทราบนะเมื่อกี้เนี้ยอ้าวไหนๆก็อยู่เชียงใหม่ก็ขออนุญาตนี่ข่าวมาดๆนะฮะมาร้อนๆอุ้ยระวังร้อนมือเลยมาร้อนๆเลยน้องกิ๊บเอามาให้เมื่อกี้นี่เอาน้ำมันพร้าวทาเมื่อกี้ก็ใส่ถุงมือมานะผมนึกว่ามันร้อนร้อนข่าวนี่ต้องระวังครับก็ไหนๆก็อยู่เชียงใหม่แล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับมีที่พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับนำโดยพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสประธานที่ปรึกษาท่านเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็มีท่านพระครูปลัดประเสริฐท่านเป็นประธานโครงการคลินิกทางใจคลินิกทางใจก็คือรวบรวมทรัพย์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับญาติโยมผู้มีใจบุญสุนทานอาจารย์ธรในการนี้มีมานานเลยก็ไอชื่อนี้อาจจะนานหรือนานเดี๋ยวเราไม่ทราบบังเอิญมันตรงกับรายการผมแล้วรายการคลินิกทางใจคลินิกทางใจนะก็ทำมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วรายการคลินิกทางใจครับเป็นการตอบปัญหาหัวใจแฟนรายการข้อไปพระคุณเจ้าคนละอย่างไม่ใช่ไงชื่อรายการแล้วก็คลินิกทางคลินิกปัญหาชีวิตแล้วก็ได้บุญฮะคนไม่ฆ่าตัวตายหลายคนเลยเออก็ดีหลังจากฟังรายการเราแล้วเนี่ยนะครับเนาะคิดจะฆ่าตัวตายคิดจะนั่นคิดจะนี่เราก็ตอบปัญหาให้เขาแล้วกล่อมเขาจิตเอาธรรมะใส่เข้าไปอันนั้นเขาท่านก็คนคิดทางใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันคนรักโครงการเขาท่านอยู่กรุงเทพนี่ผมพูดรายการวิทยุของผมแต่คำพูดคุณเจ้าเนี่ยโครงการนี้อยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับก็คือมีญาติโยมนะครับช่วยกันมอบเครื่องฟอกไตนี่ดีจังราคา500,000บาทพร้อมกับถังออกซิเจนสำหรับคนป่วยนะครับอีก2ถังและเงินอีก 36,000 บาทนำไปมอบให้โรงพยาบาลนครพิงค์อยู่เชียงใหม่นั่นแหละครับและมีนายแพทย์พันธพงศ์
ตาเรืองศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญอายุรเวทด้านโรคไตแล้วก็รองผอ.ฝ่ายการแพทย์คือท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เจ้าที่อีกหลายคนมาช่วยกันเป็นสักขีพยานมาต้อนรับจากพระเดชพระคุณเจ้านะครับครับนอกจากนั้นทางโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนครพิงก็ยังประกาศบอกว่าถ้าผู้มีจิตศรัทธาจะท่านใดท่านใดจะทำบุญนะครับจะมาร่วมบริจาคต่อยอดให้พระเดชพระคุณเจ้านี่นะครับก็มามอบให้ที่โรงพยาบาลนครพิงได้ทุกเวลาดีครับมันตรงเพื่อเอาไปให้ช่วยคนยากคนจนคือลำพังรัฐบาลก็สะทุ้งสะตาก็ไม่ค่อยพอหรอกครับแต่มาช่วยกันอย่างนี้แหละนะครับครับก็เอาละสาธุอนุโมทนาก่อนจะพักตรงนี้นะครับผมขอเน้นย้ำอีกนิดนึงวันนี้เราจะคุยเรื่องข่าวไม่หนักนักไม่หนักเบาๆไม่รู้จะหนักตอนไหนมันจะมีหนักตอนไหนไม่รู้ตาจะจบก็อย่าลืมนะฮะทางซีกของคุณรอยนคุณรอยนมาชื่อรักน่ารักนะคุณรอยนจิตดอนนะฮะผู้ในการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรท่านได้ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ควบคุมการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยน้ำจะลงมาไม่ถึงกรุงเทพพอไม่ถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยไม่สามารถจะไล่น้ำเค็มออกได้และพี่น้องจะเป็นโรคไตแล้วท่านบอกว่าเดือนกุมภามีนานี้น้ำเค็มจะหนุนขึ้นมามันหนุนขึ้นมาน้ำที่ไล่ลงมาจากข้างบนเนี่ยมันไล่น้ำเค็มไม่ออกน้ำเค็มมันดื้อไม่มันแข็งแรงมันแข็งกว่าแข็งแรงเหมือนทหารไทยมันหนามันแน่นหนามันหนากว่าเนี่ยมันจะทำให้น้ำกร่อยแน่นอนคนกรุงเทพกุมภามีนากินน้ำกร่อยแน่แล้วจะเป็นเบาหวานแล้วคนสูงอายุ60ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นที่เป็นโรคหัวใจโรคไตเนี่ยโรคความดันแล้วจะกินเข้าไปจะอันตรายจะทำอย่างไรอย่าให้น้ำเค็มมันดันขึ้นมาแล้วอย่าให้น้ำกร่อยท่านก็เลยบอกว่าวันนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีพาณิชย์ให้ดูแลที่ดูแลด้านการเกษตรเนี่ยจะทำอย่างไรให้น้ำเนี่ยมันโฟลว์ลงมาแล้วก็ไล่น้ำเค็มออกไปถ้าขืนปล่อยให้พี่น้องทำนาปรังพี่น้องก็ดูดเอาน้ำเข้าไปทำนาปรังครับไอ้น้ำก็อ่อนกำลังมาไล่น้ำเค็มไม่ไหวคุณกรุงเทพก็ต้องเป็นโรคไตโรคไตอันนี้กำลังร้องขอกันมานะครับคนกรุงเทพก็ต้องเตรียมพร้อมที่ว่าเป็นเรื่องที่ร้อนมากมีที่รองน้ำก็รองน้ำเอาไว้แต่ไม่ได้พูดให้ตกใจนะครับพูดว่าผู้เชี่ยวชาญเขาได้บอกมาอย่างนี้อารมณ์พักกันสักครู่ครับจะพาท่านผู้ชมไปกินสเต็กอร่อยกันด้า
ความเป็นชายอีกครั้งด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่090-991-7127โปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวาอีก1ขวดทันที wow. พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม08511185130851118445 0816672070 0827771915วันนี้รายการตลอดทัวร์ช่อง13สยามไทยจะพาแฟนๆช่อง13ไปชมบุคคลสำคัญท่านผู้นี้คือใครแย้มนิดๆเป็นผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับผมเลยครับเชิญครับสวัสดีครับท่านไพศาลสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่วันนี้ต้องขออนุญาตบุกครับบุกสำนักงานขอบคุณมากที่มีโอกาสมาเยี่ยมมาบุกเชิญครับเชิญเชิญเชิญนี่อย่างว่าแหละเมื่อเรียนกฎหมายมาโอกาสที่จะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเมืองก็มีมาตลอดนะครับก็ได้ช่วยงานกันมาโดยลำดับครับมาคราวนี้ก็ท่านรองนายกประวิตรท่านก็เชิญให้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับก็ตอบรับท่านด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีของบ้านเมืองอยากจะกลับมาถามว่าทำงานหนักทุ่มเทเยอะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญดูยังจ้าบอยู่นี่ขนาดรุ่นเดียวกันนะดูได้สดใสมีเลือดฝาดเลยอ่ะผมมีโรคประจำตัวอยู่โรคเดียวแหละพี่โรคภูมิแพ้เป็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นโรคที่สร้างความทรมานให้กับตัวเองมากโรคนี้มันก็หายไปตั้ง13สยามไทยนี่แหละอ๋อครับก็ได้พี่นี่แหละกรุณาส่งไอ้ก้านตองเนี่ยมาให้กินเป็นระยะครับตลอดที่ไปออกรายการอยู่ที่สถานีก็ 2-3 ปีเนี่ยครับครับมันก็หายไปครับก็หายไปครับในการตองนี่มันเป็นสมุนไพรครับก็เนี่ยก็ไปอยู่ช่อง13ก็ได้กินเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ดีครับพี่ดีเพราะฉะนั้นเราก็มันเป็นภูมิปัญญาไทยก็เป็นประโยชน์วันนี้ยุคของสมุนไพรกำลังกลับมาแล้วกำลังกลับมาแล้วมันก็ช่วยอะไรได้เยอะแยะของไทยเรานี่ก็มีของดีมากนะครับการตองนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยที่เรียกว่าเป็นยอดสมุนไพรอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าสมุนไพรได้ซ้ำไปมันไม่ใช่สมุนนะสมุนนี่แปลลูกน้อง สมุนไพรเนี่ยเป็นลูกน้องของป่าแต่ว่าก้านตองนี่ก็จัดเป็นว่าสมุนไพรชั้นแนวหน้าชั้นเอกนะครับที่มีคุณอุปการมากโรคหลายโรคที่รักษาแผนปัจจุบันไม่หายเนี่ยมันมาหายเอาดื้อๆกับสมุนไพรอย่างก้านตองเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับทำใหไอ้ความเป็นไปในร่างกายเราเนี่ยเป็นปกติครับคนเราที่มันไม่สบายมันป่วยมันไข้เนี่ยก็เพราะว่าเกิดความไม่เป็นปกติขึ้นครับความไข้ความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายก็เพราะมันมีการอักเสบแล้วเราไม่รู้มันอักเสบตรงไหนครับเพราะอะไรก็ตามที่มันทำให้อาการอักเสบนั้นหายไปได้เนี่ยครับมันก็โรคก็จะหายครับภูมิแพ้ก็เช่นเดียวกันเราก็กินแต่ยาฝรั่งกันครับเพราะมันเป็นยาพิเศษกินปุ๊บมันก็หายปั๊บครับแต่ในสุดมันก็ให้ผลอะไรไปอีกมากมายครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าก้านตองนี่ก็เป็นสมุนไพรที่จะเอื้ออำนวยต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างดีครับก็
ตอนนี้ก็โชคดีหน่อยก็เริ่มกินอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านไพศาลพืชมงคลได้แนะนำพ่อแม่พี่น้องถึงเรื่องสมุนไพรถึงบางอ้อเลยนะครับถึงบางอ้อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท่านได้บอกเลยว่าภูมิแพ้เป็นเรื่องสำคัญหายไปแล้วไม่ได้ดื่มเกือบปีกลับมาใหม่ดื่มต่อเดือนเดียวเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมลองเลยครับโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาว่าอีก1ขวดทันที wow. พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915สำหรับผมแล้วเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh เท่านั้นครับสำหรับผมนะครับต้องเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh เท่านั้นครับน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070 أستغفر الله رب البرايا أستغفر กับ9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักสินทรสเต็กเฮาผมและครอบครัวไว้วางใจในความอร่อยและการได้มาตรฐานของที่นี่ครับสินทรสเต็กเฮาส์คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปราศจากสารอันตรายไว้คอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นเนื้อนำเข้าคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกรวมไปถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆพิถีพิถันปรุงแต่งด้วยเชฟมืออาชีพมากประสบการณ์คอยบรรจงสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหารให้อร่อยระดับโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเป็นทีโบนสเต็กเนื้อโคขุนติดกระดูกชั้นดีที่เป็นสูตรเฉพาะของสินทรสเต็กเฮาส์นิวยอร์กสเต็กเนื้อสเตียรอยด์ชั้นเยี่ยมที่ทั้งนุ่มและชุ่มฉ่ำถูกปรุงแต่งแบบเรียบง่ายในสไตล์อเมริกันกระบับแป้งนานสไตล์โฮมเมดสูตรพิเศษที่ปรุงประณีตต้นตำรับความอร่อยของคบับสเต็กแกะด้วยเนื้อซี่โครงแกะนิวซีแลนด์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแซลมอนสเต็กเนื้อฟิเลต์ปลาแซลมอนชั้นดีที่ผ่านกระบวนการย่างอย่างพิถีพิถันพิซซ่าหน้าทะเลให้ทั้งความเหนียวและนุ่มผสมผสานกับวัตถุดิบจากทะเลขาแกะเมดิเตอร์เรเนียนขาแกะนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์เสิร์ฟพร้อมแป้งนานสไตล์โฮมเมดและสลัดถั่วบด ที่อร่อยไม่เหมือนใครเพราะสินทรสเต็กเฮาส์มอบความอร่อยในทุกเมนูอาหารสำหรับทุกท่านสินทรสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นเมื่อกี้นี่ภาพจากเป็นไงบ้างสินทรสเต็กเฮาการโฆษณาเขาก็มีหลายเวอร์ชันนะเวอร์ชันที่ให้พี่น้องซึ่งพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมพี่น้องต่างประเทศรถบัสรถโค้ชทัวร์มาจอดเต็มเลยชาวต่างชาติพูดง่ายๆคือเป็นภาษาเรานะอันนี้ก็คือหน้าตาของประเทศไทยครับเวลาแขกไปเทมาก็ไปไหนสินทรสเต็กเฮาเป็นที่เชิญไปถึงแล้วโอ้ยบางคนผมเคยไปกับท่านหลายครั้งเหมือนกันนะ
ไปถึงก็มีไปเจอพวกพี่น้องชาวใต้ยะลงยะลาปัตตานีรวมกันอยู่นี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบางคนไปถึงประธานสภาก็ยังมีแขกต่างประเทศมาก็พามาที่นี่ครับมันก็เป็นเหมือนหน้าตาก็หน้าตาที่หนึ่งสำหรับชาวต่างชาติครับแล้วปรากฏว่าพี่น้องคนจีนไปเยอะมากใช่ก็โรงแรมแถวย่านๆแถวมินบุรีไม่ใช่แถวบางกะปิแถวนั้นก็คนจีนเยอะไปพักที่นั่นแต่ไปทานอาหารที่นี่ใช่ก็รู้สึกว่าคุณรู้ไหมพัตตาคารใหญ่ๆที่เป็นสเต็กอ่ะก็เอาเนื้อของสินธรนะฮะเนื้ออะไรเขาเป็นแหล่งที่เรื่องของเนื้อเนี่ยที่ไว้วางใจได้คุณเขามาตรฐานเพราะเนื้อเขาสั่งจากต่างประเทศฮะเมื่อกี้รอบแรกก็ไม่มีเสียงเขาคงจะเล่นงานละแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะดูตรงนี้เมื่อกี้แล้วหิวไหมฮะอยากจะกินสเต็กอร่อยอร่อยนะนะฮะคุณสมบูรณ์คุณเคยเห็นคุณนั่งรถไปทางถนนรัชดาไหมที่จะผ่านไปจะไปรัชโยธินถ้าไปจากเพิ่งทองก็อยู่ด้านซ้ายก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้ามหาวิทยาลัยจันเกษมจันเกษมอยู่ขวามือถ้าเลี้ยวขวาก็อัยการสูงริ้วผ่าศาลผ่านศาลไปเรื่อยไม่ใช่สิเลยไปอีกสิถ้าเลยไปอีกหน่อยก็เป็นศาลผ่านศาลไปเรื่อยผ่านศาลไปแล้วจะเจอโค้งนี้ไงอันนี้โอ้ถ้ามาจากลาดพร้าวลาดพร้าวสินี่ผมไปจากเมืองทองแล้วจากเมืองทองก็อยู่ขวาศาลก็นั่นสิก็ถูกแล้วนี่พอจะลาดพร้าวก็ผมพูดทางลาดพร้าวผมก็พูดลาดพร้าวนี่เราคนละทางก็สวนกันไม่เป็นไรหรอกสวนกันเป็นคนละฟังถูกต้องนะตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนถนนมันยังไม่ใหญ่ใช่ไหมฮะยังไม่ใหญ่คนเดินข้ามไปข้ามมาได้แต่มันโค้งไหมก็มีโค้งแต่มันยังไม่โค้งแบบนี้นะฮะถนนมันเล็กได้ก็วิ่งกันธรรมดาครับไม่วิ่งเร็วกันนะรถยังไม่เยอะรถม้าดีกันได้เพราะมันยังไม่เป็นที่สัญจรไม่มีสะพานข้ามทางแยกไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ปรากฏว่าสมัยก่อนก็เขาก็มีบริษัทไปสร้างโรงไปสร้างสิ่งก่อสร้างคือด็อกเตอร์เจษดาเอาคนที่เริ่มต้นเลยกันแล้วกันครับแล้วคุณเห็นไหมฮะมีสารปักอยู่มีผ้าเหลืองผ้าเขียวผ้าแดงผูกอยู่แต่ม้าลายเห็นแน่และมีม้าลายตอนนี้เริ่มมีม้าลายแล้วม้าลายหลายตัวสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นแต่รูปตุ๊กตาอะไรเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นม้าลายไปหมดเลยก็มันแก้ทางม้าลายไงฮะตรงนั้นไม่มีทางข้ามหรอกมันทางโค้งแต่มันไปโค้งพอทำสะพานเท่านั้นแหละคุณมันลงจากสะพานมาด้วยความเร็วไงฮะลงด้วยความเร็วปั๊บแล้วถึงโค้งเลยแล้วโค้งมันไม่ลาดเอียงไงมันก็เลยดึงเข้าไปแล้วไปชนกันพูดจะเห็นได้ก็ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องมันน่ะไอ้ที่บอกมีโค้งร้อยศพแล้วก็มีผ้าสีต่างๆผูกไว้นั่นนะครับคนที่ทำคนนี้คือดร.เจษดาที่ทำนี่นะฮะไอ้คนเริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนี่ไงตุ๊กตาก็มีเริ่มต้นได้มีผ้าเขียวผ้าแดงเนี่ยนะครับครับดร.เจษดาครับเป็นดร.ด้วยที่มาที่ไปนะฮะท่านก็มาเผยให้ฟังบอกไอ้สารต้นโพโค้งร้อยศพสยองอย่างบอกอย่าบอกใครตรงนี้นะครับจากกระแสพิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินแล้วเนี่ยนะฮะบริเวณโค้งตรงนี้ล่าสุดฮะดร.เจษดาเด่นดวงครับดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ชื่อท่านนามสกุลท่านเลยนะฮะท่านพูดเองเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเผยที่มาที่ไปของสารดังกล่าวถ้าบอกไปแล้วเนี่ยจะเลิกเชื่อถือจะถือหรือไม่ก็แล้วแต่ขับรถระวังตรงนี้ต่างหากแล้วครับอย่าลงสะพานมาอย่าขับเร็วก่อนนักศึกษาก็ตายกับตรงนี้เยอะตรงสะพานก็ตายแล้วเที่ยวลงมามันโค้งชนสะพานเลยก็มีตกลงไปก็มีอะไรก็มีเนี่ยนะฮะนี่ทางไม่ทราบมันเป็นอะไรเพราะว่ามันโค้งลงมาแล้วมองไม่เห็นข้างหน้าก็มันไม่ใช่หลักวิศวกรรมไม่หลักวิศวกรรมต้องแก้ทางสรีระของมันนะฮะของถนนนะครับไม่ใช่แก้โดยวิธีการเอาอะไรไปวางแล้วก็จะปลอดภัยไม่ใช่ไม่อย่างน้อยตัวนี้ก็เลยสำนึกว่าอ้าวข้างหน้ามีสารเพียงตานะก็เลยหยุดดีอย่างนั้นนะฮะดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่าท่านบอกสารตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฝีมือของเพื่อนเขาเองเคยพูดคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องขำๆมาเป็น10กว่าปีแล้ววันนี้เลยออกมาเฉลยสนิทหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เพื่อนของตนเป็นนายช่างวิศวกรคุมโครงการก่อสร้างไอตอนถนนรัชดาตอนตัดใหม่
จากนี้ไปก็ตัดใหม่เพื่อนเขาเนี่ยเป็นวิศวกรคลุมโครงการนี้อยู่ครับหัวหน้าคลุมโครงการบริเวณหน้าศาลอาญาตอนดึกๆเนี่ยพวกคนงานก่อสร้างกะดึกที่มันก่อสร้างโครงการของศาลอาญาพอมันเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันชอบเดินข้ามถนนครับเพราะแคมป์ที่พักเนี่ยอยู่ตรงข้ามอ๋อภาคกลางฝั่งจันทร์เกษมฝั่งมหาวิทยาลัยครับคนงานจากสร้างกำลังสร้างศาลการสร้างศาลนี่แหละครับศาลไอ้ตึกสุดท้ายที่ใกล้โค้งอะไรนะก็เป็นปกตินี่ก็เดินข้ามทางกันมาเสร็จแล้วก็พอถึงตรงนั้นมันก็มีต้นไม้มันมีมันบอกมันมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มันชอบไปแวะยืนฉี่เป็นกลุ่มๆอยู่ตรงนั้นมันมีต้นไม้เพิ่มปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยมันก็ไปฉี่กันที่นั่นที่โคนต้นไม้ทุกวันมันทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งกลิ่นเนี้ยมันเหม็นเหม็นโชยข้ามจากเกาะกลางเนี่ยมาถึงฝั่งถนนอีกข้างนึงเลยคือตอนนั้นถนนมันเล็กอะฮะถนนยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก่อนไม่มีอย่างนี้นะเพิ่งทำนะฮะเสร็จแล้วไอ้จันทร์เกษมเนี่ยก่อนก็เหมือนก็อยู่ข้างนอกเมืองนั่นแหละครับนึกเอากันแล้วกันเหมือนต่างจังหวัดเลยนะฮะนี่นะเขาบอกทุกวันจนกลิ่นเหม็นข้ามมาตนแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อนของตนเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์อยู่ที่นั่นก็เลยออกอุบายรุ่งขึ้นขับรถไปสำเพ็งครับแล้วไปซื้อผ้าแพร7สีเอามาพันรอบต้นโพไว้โพต้นโพต้นนี้แหละต้นโพนี่แหละต้นเดียวกันนี่นะฮะแล้วก็มีการจัดฉากเอาทูบมาปักทำเป็นพร็อพแบบเป็นฉากอะไรเงี้ยดูมันให้มันขลังหน่อยหลังจากนั้นกินฮะที่อันพึงประสงค์นี่ก็เลยหายไปเลยหลังจากนั้นฮะไม่มีคนงานคนไหนไปแวะเยี่ยวที่ต้นโพต้นนั้นเลยเขาบอกว่าต่อมาก็มีคนเอาของมาไหว้เพิ่มขึ้นมีคนเอาม้าลายมาวางนะฮะเอามาแก้บนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจงต้นโพตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่มันเฮียนจะแล้วสิเอาเดี๋ยวไม่มีใครกล้านะแล้วเฮียนติดชาร์จด้วยนะฮะก็ได้เลยสิโอ้แล้วปรากฏว่าไอ้เพื่อนผมคนนี้นะพอมันขับรถผ่านมาทีไรนะมันเห็นแล้วมันก็อดหัวเราะไม่ได้มันบอกว่าทุกครั้งที่กูเห็นกูค้ำไม่ได้คนที่ไปเอาผ้าพันคนแรกเพียงแต่ว่าเหม็นฉี่คนงานเท่านั้นเองแต่บังเอิญตรงนั้นน่ะพอทำสะพานเข้าแล้วเนี่ย มันวงเร็วไงฮะเร็วมันก็ดึงไม่อยู่เนี่ยแล้วถนนไม่เอียงเนี่ยฮะใช่แล้วมันโค้งแบบรถเร็วแล้วโค้งเอาคิดแล้วกันโค้งไม่มีศีลเนี่ยครับเห็นไหมฮะเอาก็ถือว่าเป็นการอยู่เหนือหลักวิศวกรกันแล้วกันแล้วคนนี้ก็เป็นวิศวกรนะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่งพอสมควรเรื่องนี้ไม่ใช่การงมงายนะครับครับทำเถอะคือไม่ได้ว่ากันแต่ให้รู้ที่มาที่ไปใช่แล้วต่อไปเนี้ยใครจะทำอะไรก็ช่างเพราะว่าอาจจะมีญาติท่านไปเจ็บไปตายแถวนั้นท่านก็เต้นวักตะกะแตนก็ว่ากันไปเห็นไหมครับแต่ว่าอย่าลืมนะศาสดาสอนให้เชื่ออะไรที่ด้วยมีเหตุผลนะด้วยมีเหตุผลเขาเรียกว่ากุศโลบายนะครับตรงนั้นเลยขับรถช้ากันเป็นแถวเลยใช่กุศโลบายครับอ้าวมีอันนี้ไม่ใช่กุศโลบายนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเคยเป็นสวด้วยตอนเป็นสวก็ส่วนใหญ่ก็อยู่เขาเรียกอะไรนะถ้ำลิเกียผมรู้เลยมีวันหนึ่งชวนผมนะสมบูรณ์น้องรักโกอะไรนะโกบลิชื่อจริงเขาเนี่ยนะรัมลิเกียคุณชาวลินโกบลิโกโบเลยนะเขารอกันอยู่โกบลิสสสากะเบือใบตีพริกโกบรินโกบลินคุณอย่าไปดูถูกคนนี้แหละเอาทักษิณมุดดินมุดถ้ำไปดูไอ้ทองของทหารญี่ปุ่นได้เอาใครทำได้อ่ะคุณทำได้เปล่าอย่างเราก็เคยคุยกันอยู่ที่เดียวกันมาคุณทักษิณเคยลากทักษิณเป็นมุดถ้ำดูได้แล้วถ้ำพิเกียก็โด่งดังเลยนะโอ้ดังเลยถ้าพูดถึงถ้ำต้องคนต้องรู้จักถ้ำพิเกียทันทีแหละแล้วคนนี้แหละนะครับที่เนี่ยคนนี้ฮะท่านจำลองยังไม่ได้เตะตูดเลยไม่ถามเขาดูเขาจำได้ท่านเป็นคนที่ทำให้ท่านจำลองได้เป็นผู้ว่าก็บอกว่าท่านจำลองได้ให้เตะตูดเขาแล้ววันนั้นบอกท่านจะเตะตูดเซเวดินไหมก็มาเตะแทนทีแล้วผมก็ยังไม่ได้เจอ
แกบอกท้าเตะตูดไงจะไปเตะนะเตะตูดรัฐมนตรีนะคืออย่างนี้วันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับหน่วยตรวจคนเข้าเมืองครับก็ไปเจอท่านโกมาริเนี่ยนะร้อยตำรวจโทชาวรินรัฐศักดิ์สิริอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษานี่นะครับอดีตสสสวจังหวัดราชบุรีส่วนสวนี่ตอนนั้นก็ไม่มีพรรคอะนะเป็นอิสระส่วนเป็นสสก็สมัยล่าสุดก็เป็นสสพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณนั่นแหละล่าสุดก็สสลูกเสือเนี่ยถูกตำรวจจับตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วนำตัวมาส่งที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตเขาเรียกว่าสนดุสิตไปจับเขาทำไมฮะที่จับเพราะว่าบังเอิญมีหมายจับมีหมายจับจากศาลนะครับสืบไปสืบมาเขาบอกว่าทางตำรวจตั้งข้อหาว่ายักยอกทรัพย์สิน11ล้านของบริษัท BPC บริษัท BPC เป็นบริษัทของเอกชนบริษัทหนึ่งของประเทศกัมพูชากัมพูชานั่นแหละครับคือบริษัท BPC ปกติเขาจ่ายค่าปูนให้บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนของคุณประชัยประชัยหรืออภัยรัตน์ครับเขาทุกวันเขาก็โอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ว่ากันเถอะไม่ต้องผ่านเช็คผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยแล้วอยู่ดีๆทีนี้ครับปรากฏว่ามันมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยงานนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีท่านอดีตรัฐมนตรีชาวรินทร์นี่นะครับท่านเป็นประธานอยู่ด้วยหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานที่กลุ่มคนไทยและคนจีนนี่เป็นสมาคมกันนะยานาธรตั้งเป็นสมาคมกันตั้งเป็นสมาคมตั้งเป็นสมาคมนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีนสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีนแล้วก็มีท่านชาวรินทร์เนี่ยเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีคนจุงคนจีนอยู่ด้วยนะครับครับปรากฏว่าทางบริษัทของเขมรน่ะเขาบอกว่ามีแฮกเกอร์นะครับมือดีเนี่ยนะไปเปลี่ยนไปปลอมอีเมลของบริษัทอ้าวปลอมเพราะใครปลอมของบริษัท TPI แทนที่โอนเงินค่า11ล้านเนี่ยค่าปูนซีเมนต์ของคุณประชัยนี่ให้เข้าไปแทนที่เงินจะไปเข้า TPI ครับมันดันไม่เข้ามันเลยไปเข้าบัญชีของสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีนเขาก็สืบสาวเราเรียกไปคุณประชาบอกว่าเอาตังค์มาสิทางนี้บอกว่าโอนมาให้แล้วก็สืบไปสืบมาครับเงินก็ไม่เข้าเงินไม่เข้าไปเข้าที่อื่นนั่นมันไปเข้าที่สมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีนซึ่งมีโกบรินเป็นนายกสมาคมเป็นนายกสมาคมเอาละสิตำรวจก็เลยมาถามไปถามมาทางคนจีนทีนี้ทางคนจีนอ่ะนะที่จริงผมเคยเห็นหน้าอยู่ครั้งหนึ่งกลุ่มนี้เขาจะสร้างพระพุทธรูปไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในโลกได้ข่าวท่านได้ข่าวใช่ไหมได้ข่าวจะบริจาคไหมจะสร้างให้ใหญ่ทำไมใหญ่ที่สุดในโลกไงเออเนาะไปนั้นไปเจอน้องบุญนี่เด็กเพื่อนพี่จากเมืองจีนเศรษฐีทั้งหลายก็จะมาทำให้เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุขแสดงคนไทยจะฟันเงินคนจีนละสิไม่ใช่จะสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหันหน้าสู่ทะเลด้านหลังติดภูเขาแบบทำอ้าวหงช่วยดูใช่ไหมก็เป็นนะบ้าครับทางกัมพูชาก็ไปถามทางกรรมการสมาคมนะครับทางคนจีนเขาว่าทีนี้ข้างจีนเขาบอกว่าเอ้าการที่อยู่จะมากล่าวหาว่าเขายักยอกสมาคมนี่สมาคมเขายักยอกเงินเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอเอาหลักฐานมาดูให้ดูหน่อยสิก็โชคดีทีนี้ที่ฝ่ายการเงินของบริษัทของกัมพูชาน่ะมีหลักฐานไม่ได้ทิ้งใบเสร็จในการโอนเงินมีใบเสร็จในการโอนเงินก็เท่านั้นแหละครับไปถึงปุ๊บอ้าวทางจีนก็เออจริงๆด้วยสมาคมเรานี่เอาแล้วเงินอยู่ไหนล่ะไปกดดูสิพอไปกดปรากฏว่าเงินไม่มีเงินล่องหนแต่ปรากฏว่าเงินเข้าถ้ำไม่ปรากฏว่ามีคนไปเบิกซึ่งตำรวจเขาบอกว่านะคนไปเบิกน่ะชื่อท่านอดีตรัฐมนตรีเพื่อนผมนี่แหละชื่อโกบรินโกบรินน้องโกบริศาลทำยังไงทีนี้ก็เลย
มาไกลเกี่ยกันนะสองครั้งสองหนท่านโอ้ก็ยังดีนะท่านเจ้าคอมเมนต์เขาไม่อยากต่อร้าต่อเถียงไม่อยากมีเรื่องเขาก็เจงใจเอาเงินมาคืนซะเอาคุยกันสองครั้งสองหนก็ไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จปุ๊บคือยอมไกลเกี่ยกันเนี่ยนะทางฝั่งนี้ก็ไม่ได้รับไม่ได้เงินอย่างโน้นอย่างนี้สุดท้ายเขาก็ไปร้องต่อศาลศาลก็เลยออกหมายจับขอหมายจับที่ศาลขอหมายจับคือต้องไปแจ้งความใช่แจ้งความเสร็จตำรวจก็สอบสวนเพราะฉะนั้นจะเป็นจริงจะจริงหรือเท็จยังไงเราก็คนนอกนะก่อนที่ตำรวจเราก็ว่าตามข่าวนี่แหละก่อนที่ตำรวจจะขอหมายศาลก็คือต้องเอาหลักฐานจากบริษัทเขมรใช่ที่โอนเงินมาเนี่ยมีหลักฐานใช่ไหมครับก็มาดูแล้วตามมาดูที่ธนาคารปรากฏว่าผู้ที่เบิกเงินก็มีผู้อะไรนะผู้บริการนายกสมาคมนายกสมาคมไทยจีนไทยอะไรเนี่ยเบิกไปแล้วเป็นคนไปเบิกเอ๊ะมันชัดซะขนาดนั้นนะฮะเอ้าอาจจะเป็นคนปลอมลายเซ็นรัฐมนตรีก็ได้โกบอรินอาจจะเล่นมุมนี้ก็ได้ท่านเป็นตำรวจเก่านะเป็นรัฐมนตรีด้วยใช่ใช่อันนี้เราก็ยังไม่ปากใจว่าโกบอรินเขาไปเบิกนะครับเพราะท่านยืนยันนั้นบอกว่าท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้เบิกอาจจะมีใครเนี่ยปลอมลายเซ็นท่านใช่แล้วไปเบิกแล้วองค์กรเนี่ยประกอบด้วยบุคคลเยอะมากและอีกอย่างพูดแต่เรานะต่อให้ไปเบิกก็ไม่มีความผิดเพราะอะไรคนจะมาทำบุญน่ะห้ามได้ที่ไหนล่ะใครๆเอาโอนมาให้รับหมดแหละ พูดดีไหมดีดีเชียวแหละโกโบรินบอกยิ้มเลยบุญวันนี้บุญพูดดีมากน้องบอกว่าสมบูรณ์พูดดีไม่แน่อาจจะมีโกโบไรโกโบไรปลอมลายเซ็นโกโบรินได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วไปเบิกแล้วคนในองค์กรเนี่ยมันเยอะนะจำได้ไหมล่ะเหมือนไอ้เจ้าคุณทหารราชกระบังนะปลอมเอกสารเท็จทั้งหมดเลยนะเนี่ยองค์กรเป็นอย่างนี้นะครับมันอยู่ได้ด้วยคนคนไม่จิตบริสุทธิ์ไม่มีทางนะเอาเป็นว่าวันนี้โกโบรินผมได้ประกันตัวไหมคงได้นะครับอันนี้ต้นผู้ดีข่าวด่วนมาไม่ได้บอกว่านะครับแต่ส่งตม.น่ะส่งให้ทางสน.ดุสิตครับตอนที่มาถึงสน.ดุสิตนี่ผู้สื่อข่าวเราไม่ได้ตามไปน้ำมันแพงประหยัดเดี๋ยวคืนนี้ก็มีข่าวเราไม่ได้ตามเดี๋ยวติดตามข่าวพรุ่งนี้กันแล้วกันก็ขอให้ได้ประกันตัวเถอะเนาะแต่อันนี้ก็ได้แต่เขาแต่พวกเขาพูดนะเขาไม่ใช่เกาหลีกัมพูชาเขาก็ดีนะครับว่าเขาไม่อยากมีเรื่องคุยกับคุณบ้าว่าครับไม่ได้ขอตังค์คืนหรอกเพราะว่าช่วยเอาตังค์11ล้านเนี่ยเอาไปให้คุณประชัยให้หน่อยเอาไปให้ถึงต้นทางปลายทางทีใช่เขาขอแต่เพียงว่าเขาประชัยยืนกระต่ายแค่เดียวว่าถ้าไม่จ่ายนี่เก่าน่ะไอ้ของใหม่จะโอนไปให้สร้างถนนเนี่ยไม่ให้เอาละสิเพราะผู้บริหารเขาก็ไม่ยอมก็เงินไม่ได้รับก็เงินไม่ได้รับจะส่งเงินส่งของไปได้ไหมใช่ไหมจะไปโทษที่พี่ไอก็ไปได้โทษไม่ได้เขาต้องการเรื่องของบัญชีให้มันครบถ้วนกระบวนความใช่ถ้าท่านพูดเรื่องพระก็ต่อเรื่องชีนิดเดียวนะคุณเอาก็ไปฮะเอาก็ไปไม่ใช่จะแบกคนดีเอาครบเลยนะครบเลยนิดเดียวนะไม่ได้ศึกเขานะเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ปรากฏว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับเดินขบวนเลยครับพี่น้องบอกว่าที่อำเภอแม่ออนมีสำนักพุทธก็มีสำนักปฏิบัติธรรมปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าสำนักนี่กลายเป็นแม่ชีนะครับแต่พฤติกรรมของแม่ชีนี่ผิดมนุษยปนาทั่วไปคือทำตัวอยู่เหนือพระสงฆ์ทำไมฮะยุดชั้นบนนะก็กุฏิสองชั้นเหรอทำตัวอยู่เหนือพระสงฆ์ทำอะไรก็เหมือนพระสงฆ์ทุกอย่างเลยชอบสั่งการใช่ไหมรับกฐินก็รับได้เอาสิพระป่าก็รับดีและที่สำคัญสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ละแวกวัดนะก็เลยสงสัยอยู่ว่ามีพระหลายรูปนี่ไว้หนวดไว้เขาก็เลยเอ้ยมันนุ่งก็นุ่งเหลืองแล้วทำไมต้องไว้หนวดไว้เขาไว้โกนล่ะมันไม่ใช่วัดเสาหลินนี่อ๋อพระใช่ไหมครับพระไว้หนวดไว้เคราแต่ทั้งหมดนี่คือคนที่ใหญ่ที่สุดในสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็คือแม่ชีนั่นแหละผู้บงการเป็นผู้ใหญ่ที่สุดเป็นผู้ดูแลหน่อยอย่าไปอะไรนักหนาเลยเหมือนชาวบ้านเขาพูดอย่างนั้นท่านก็หวังดีแหละและชาวบ้านที่บ้านแม่ออนเนี่ยเขาไปร้องที่สำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่แต่แปลกจริงๆก็คือว่าวัดนี้นะอาจารย์ธรถ้าคนใกล้วัดไปนี่ไม่ให้เข้า
หากินไกลรับเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักหมายว่าถ้าจะไปก็ต้องโทรศัพท์ฮัลโหลเดี๋ยวจะไปนัดคิวต้องมีนัดคิวนัดคิวมันก็เลยเขาบอกว่าแม่ชีองค์นี้ก็ยังมีอะไรเรียกว่าเขาเรียกว่ามีถ้ำพิเศษด้วยนะและอยู่ใต้ดินอีกนี่มันก็เลยชาวบ้านก็เลยงงไปเอ๊ะเป็นอย่างนี้มันน่าสงสัยนะไปร้องที่สำนักว่าสำนักไปดูให้หน่อยเถอะพระสงฆ์ที่จำวัดจำพรรษาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ แล้วก็เป็นสถานที่ส่วนบุคคลด้วยทำไมไว้หนวดไว้เข่ามันไม่เหมาะที่จะเป็นพระมิดโกนหมดบิณฑบาตก็ไม่ไปมิดโกนหมดไอ้ลูกศิษย์มิเรนขโมยมิดโกนไปเออเป็นไปได้เนาะแล้วไปเห็นตอนท่านหนวดคราวยาว ก็เอาคำหนวดคราวยาวนี่มาโจทย์ขานที่จริงนะวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็มิดโกนของท่านก็ไม่มีใครหรือท่านจำพรรษาอยู่ใช่ไหมใช่ครับยากบเนี่ยเป็นหลายเดือนนะแต่ทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องหนวดเขาไม่เกี่ยวขอให้จิตปฏิบัติให้ถูกตรงกันแล้วกันให้ตรงกันแล้วเอาอย่างนั้นได้แหละแต่ว่าแต่ประเภทนี้สงทั่วไปก็มันเป็นเรื่องทุก15วันเนี่ยท่านปรงผมนะใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เรียกโลกาวัชชะอะไรอ่ะไม่เข้าใจโลกติเตียนไม่ใช่โลกชาวบ้านนะเขาเรียกว่าโลกประชาชนไม่ออกเขาเรียกโลกติเตียนไม่ควรทำเนาะไม่ควรทำใช่แล้วก็จะถือถ้าอยากบอกว่าวัดเจ้าหลินทำไมไม่ติเตือนล่ะก็นี่มันไปอยู่วัดเจ้าหลินและชีองค์นั้นอ่ะไอชีคนนั้นล่ะเมื่อกี้ก็บอกปิดบำเพ็ญเออไปหน้าเธอเป็นไงบ้างมีปิดดูหน้าดูตาเดี๋ยวนี้มีป่ะมีหน้าตาไหมเออมีไม่มีเห็นเลยมีภาพเธอสมบูรณ์ไม่เก่งอ่ะไม่เก่งไม่สามารถจะเอาหน้าตามาดูแต่ไม่ชีอะไรนะที่อยู่ทางชุมพรนะกับหลวงพ่อนะไปแล้วหายไปทั้งคู่เลยอุ้ยทหารเป็นประธานทหารมาตรวจมันเป็นยังไงโยมมันเป็นยังไงเอามาดูสิมันไม่ชีพอชนะฮะพอชไม่ชีพอเช่เลยนะหรือติงตองหรือติงตองด้วยนะฮะโอ้ยคนเราเนาะอะไรกันนักหนาอืมเขาเราคนเราเนี่ยนะเขาบอกนี่ภาษิตของเพโตนะครับก็บอกว่าเพโตผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาให้เหมาะสมกับโอกาสคือคนดื้อรั้นผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็นคือคนโง่ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญามันก็คือธาตุดีนั่นเองตรงไปตัวเป๊ะเลยไหมตรงเป๊ะเลยมีสติปัญญา แต่ไม่ใช้ฟังเขาสั่งอย่างเดียวใช่แล้ววันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยที่ถึงขนาดบ้านเมืองวอดวายไม่เป็นจนเนี่ยเพราะธาตุใช่หรือเปล่าเพราะสติปัญญามีไม่ใช้ใช่อยู่บ้านก็เป็นพ่อเขาไปทำงานก็เป็นเจ้าผู้บังคับบัญชาเขาแต่ถึงเวลาไปทำตามที่เขาสั่งธาตุไหมธาตุไหมธาตุเออผมว่าเปโตรนี่เขาว่าไว้ดีนะเขาเป็นนักปรัชญานะเปโตรนี่เป็นอะไรที่ให้เรานำมาใช้ได้ถึงวันนี้เลยใครที่เรียนปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์นี่ครับถ้าไม่รู้จักเปโตรคนนั้นตกตั้งแต่ยังไม่สอบตกเลยตกด้วยเอ๊ะแล้วทำไมไม่เอาคำพูดของไทยๆเรามาใช้บ้างล่ะครับเอ้าของไทยก็นี่ไงอาจารย์มหาวิทยาลัยนิดาบอกผมเลยสวไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าหรอกเปโตรเปโตรที่หลังหลังอะไรเพราะว่าท่านบอกว่านะท่านเป็นพี่น้องมุสลิมเลยนะผมก็ไม่ได้นับถือพุทธหรอกแต่สวนะให้ยึดหลักของพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนของการแก้ปัญหาอะไรนึกอะไรไม่ออกนี่จะแก้ปัญหาอะไรความยากจนให้นึกถึงหลักอริยสัจสี่ไม่มีใครเหนือหรอกท่านว่าอะไรที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมของศาสดาที่พูดออกมาเป็นสัจธรรมทั้งหมดทุกองค์นะครับเป็นสัจธรรมทั้งหมดเพราะว่าแม้แต่กฎหมายเองออกมาก็ต้องทิ้งหลักสัจธรรมไม่ได้หลักธรรมชาตินี่แหละเออไม่ได้หรอกครับต้องอิงกันมาหมดแล้วครับใครร่างกฎหมายแล้วผิดหลักสัจธรรมบ้างฮะแม้แต่วันนี้ยังร่างกฎหมายจะฆ่าหมาฆ่าแมวฆ่าสัตว์ยังติดคุกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวติดคุกแล้วนะคุณจะไปล้อเล่นนะถ้าตีหัวคนปรับ500เออตีหัวหมาได้ปรับ 4,000 เออเอาสิเอาขอบคุณคสช.เห็นไหมฮะเอาจริงๆเพราะอะไรฮะทำให้คนนี่รู้สึกจิตใจอ่อนน้อมลงไงแม้กับสัตว์เองก็ต้องอย่าไปโหดร้ายกับเขาใช่คนเราถ้าไม่โหดร้ายกับสัตว์ตัวเองจิตใจก็อ่อนน้อมถ่อมตนไอ้ที่ยิงยะโสก้าวร้าวเจงไอ้พวกนี้ไม่ชอบเพลงไม่ชอบสัตว์กันนั่นแหละประเภทอะไรล่ะผมนักเรียนนอกนะด็อกเตอร์นอกนะครับ
แต่ที่สำคัญก็คือไปก๊อปปี้รัฐธรรมนูญเข้ามาตัดแปะขออีกประโยคนึงกันแล้วกันนะครับเพโตนะวิลเลียมเชกสเปียร์ฮะโอ้โหอันนี้มหากวีได้แหละโอ้โหดังมากกวีท่านว่าไว้บอกว่ามาไวไป3ชั่วโมงหมายถึงอะไรบางคนจะบอกว่าเวลาเวลานัดไปก่อนน่ะดีแล้วมาไวไป3ชั่วโมงนะแต่คนไทยเราจะบ่นดูสิเดี๋ยวมันนัดนี่บ่ายโมงเรามา5โมงเช้าถึงบ่ายแล้วมันยังไม่มาเลยปุ๊ยบ่นจังเลยนี่อันนี้ต้องฝึกนะคนไทยทุกอย่างดีหมดแหละต้องไปก่อนไอ้เรื่องเวลานี่ต้องแก้เราอ้างว่าอะไรนะมันต้องปฏิวัติเวลานี่ทั้งที่เวลาไม่มีเลยเนี่ยมันติดสังเกตงานตรงนี้สังเกตนะจะเป็นสสก็ตามสวก็ตามสปชก็ตามสนชก็ตามถ้านัดประชุม 11:00 นนี่เที่ยงผมไหมก็จะครบวงใน 13:30 นครับ 14:00 นทุกครั้งอะฮะสภาคุณมันพูดถึงเลยก็อย่าให้เด็กเอาอย่างเด็ดขาดเด็กเขาตรงไปตรงมาเขามาหลอกกูเลยครับอย่าเอาอย่างนักการเมืองเด็ดขาดคุณเชื่อผมก็ต้องมาประเทศไทยด้วยต้องประเทศไทยด้วยก็ประเทศที่พูดอยู่ประเทศไทยพูดที่ไหนเหรอฮะท่านบรรณาการเมืองมันมีทั่วโลกผมพูดคนไทยผมพูดภาษาไทยงี้เหรอก็คิดว่าเชกสเปียร์ว่าไงวิลเลียมเชกสเปียร์บอกว่าเบตเตอร์เอาภาษาไทยแล้วกันนะไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษนะแปลเอาแปลก็บอกมาไวไป3ชั่วโมงดีกว่ามาช้า1นาทีเห็นไหมโอ้โหเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดได้ละเจ็บปวดจริงๆมาล่วงหน้า3ชั่วโมงเนี่ยอย่าบ่นดีกว่ามาช้า1นาทีพอ1นาทีปั๊บก็อาจจะมา1นาทีปั๊บปิดจบเลยนะครับขาด1นาทีปั๊บคุณปู่มายกสมบัติให้เลยวันซืนผมก็โดนแล้วคุณปู่ก็เรื่องที่80กว่าล้านท่านบอกว่า มาถึงเวลาตรงเที่ยงเป๊ะนะเกิน1นาทีไม่ให้แล้วไปเที่ยง12นาทีท่านบอกเลิกก็เลยจนเลยก็เห็นตัวอย่างไปประเทศอัยการของเกาหลีเห็นไหมฟ้องระเนระนาดเลยนะไอ้คุณโซอะไรนะครับที่กลางๆสั่งให้เครื่องบินกลับไปนะปรากฏบริษัททั้งหลายทั้งปวงเขาเสียเวลาเขาฟ้องหมดเลยบริษัทเขาก็เสียเวลาฟ้องก็เสียค่าปรับที่แล้ววันนี้มันกลายเป็นว่าคนเกาหลีเริ่มมองแล้วใช่ไอ้ชนชั้นสูงเนี่ย เป็นตัวการครับถือศักดินาซื้อหัวถือชนชั้นใช่จะสั่งชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้ถึงขนาดเครื่องบินถอยกลับมาแล้วไล่พนักงานลงเนี่ยเขาบอกเสียหายหมดเลยเสียหายแล้วบริสุทธิ์ตัวเองเองครับต้องออกจากบริษัทขนาดกระเทือนถึงพ่อเลยออกมาขอโทษนะครับพ่อก็มาขอโทษนี่ก็บอกว่าได้อัยการบอกว่าเอาใครฟ้องมาก็รับฟ้องหมดแหละเวลาคนเราเวลาที่ได้เดียบดีอย่าลืมเขาต้องบอกเป็นผู้นำเขาเนี่ยอย่าหลงตัวเองให้มองไปข้างหลังครับอย่ามองแต่ข้างหน้าใช่ไหมครับก็เหมือนบางองค์กรบางองค์กรนะจงเอาใจใส่ตัวเองให้น้อยกว่าคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นให้มากใช่ไหมฮะมีคำพูดของภาษิตจีนอยู่ภาษิตหนึ่งนะครับวันนี้พูดเรื่องผีแล้วเรื่องชีแล้วเรื่องพระแล้วกลัวบาปไปสิกลัวบาปพูดเรื่องพระไปสิภาษิตจีนมีอยู่บทนึงครับถามเขาเนี่ยบางคนบอกให้ไปถามสิว่าตรงนี้ไปไหนยังไงไม่แมววะไปถามเขาเดี๋ยวก็บอกอู้เฉยโง่แค่นี้ก็ไม่รู้เคยมีไหมมีเราก็เคยได้ประสบกับตัวเราพอบอกให้ไปถามก็พูดแบบนี้เราเนี่ยก็ผู้ใหญ่บอกเราว่าหนทางอยู่กับปากใช่ไหมครับพ่อผมเคยพูดเรื่อยนะผมถามว่าพ่อไปจากไหนล่ะอยู่ปากกันละลูกยุบก็ปากก็ถามสิแต่ว่าท่านพูดคำภาษาอีสานอีสานอยู่ปากนะลูกก็ปากมีไม่ถามแล้วจริงไหมจริงฮะจริงท่านอยู่ปากนะฮะจริงฮะผู้ใหญ่เนี่ยฮะอยู่ปากนะฮะอยู่ปากเลยอยู่ปากนะไอ้ลูกก็ฟังไม่ออกปากก็วิ่งไปปากซอยก็ไปไม่ใช่ไม่ต้องเข้าใจพายไปปากคลองก็ไปไม่ถูกเพราะพ่อบอกอยู่ปากรู้สึกไปมุดดูปากหายก็ไม่เจอไม่ได้ปั่นนัดเข้าใจเปิดกระติบข้าวก็มีเจอข้าวเหนียวก็หมายความว่าปากมีน่ะถามคือสมัยก่อนเนี่ยมันคือยังไงก็คือถ้าจะบอกพวกหลายโค้งใช่ไหมล่ะใช่ครับถ้าหลงที่ไหนเจอเขาก็ถามเขาสิโค้งซ้ายไปไหนใช่แล้วเราจะบอกว่าอย่างสมมติว่าเนี่ยมีคนถามเฮ้ยถ้าที่บอกสินทรสเต็กเฮาส์สเต็กอร่อยอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่กล้าถามต้องเพราะเขาบอกเขาอยู่ลำสาลีลำสาลีไอจะถามก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าเชยว่าไม่ถูกวางฟอร์ม
นาะถ้าไปจากรางกันแหนมุ่งหน้าไปบางกะปิอยู่ซ้ายมือเออไอ้นี่คุณเก่งนี่ก่อนจะแยกไปลำสาหัสใกล้ๆแยกลำสาลีใกล้ๆลำสาลีก็เลยภาษิตจีนเขาบอกไว้ว่าถามเขาเนี่ยอาจจะดูว่าโง่เพียง5นาทีใช่หลงทางเพื่อนผมคนนึงจำได้ไหมฮะหลงทางเสียเวลาหลงยาเสียอนาคตมันก็เข้าข่ายอย่างนี้นะฮะมีเพื่อนเราคนเนี่ยจำได้ไหมฮะครับพอขับรถไปพับมันเขาบอกรู้มันวนจนกระทั่งสิ้นรู้อ่ะบริสุทธิ์ถามเขาเอ๊ะทางนี้ไปไหนครับเขาบอกไปจากนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็พอถึงตรงนี้แยกอีกอันจะมีไฟเขียวจะไปขวานะจากขวาแล้วมีซอยว่าอ๋อรู้ละสไตล์อาจารย์หนึ่งจันเอาอีกแล้วคุณไปเอาชื่อเชื่อเขามาใช้ไม่อาจารย์เจ๊หัวเร็วไงรู้เร็วปรากฏไป5โค้งยังไม่เจอเลยบอกพี่คือว่าไงจำไม่ได้แล้วก็ไปบอกรู้แล้วอ่ะจะฟังนานเนี่ยหาว่าโง่เพราะคนเราถามทางเนี่ยบางทีก่อนจะรู้ประมาณ5นาทีใช่ไหมภาษิตจีนนะว่าอาจจะถามเขาเนี่ยอาจจะโง่เพียง5นาทีใช่นะแต่คนที่ไม่ถามสักทีนึงเนี่ยอาจจะโง่ไปชั่วชีวิตโอ้มากินความลึกนะเสียเวลาอะไรนะ5นาทีเออถามเขาอาจจะโง่5นาทีคือระหว่างที่ถามเนี่ยเรายอมรับเราโง่เถอะใช่ใช่ใช่อย่าไปอวดดีกับเขาไอคนที่ถามเขาแล้วไปไม่ถูกคืออวดดีใช่อ๋อใช่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเออเจอตรงนั้นไปขวาใช่ไหมใช่เขายังไม่ตอบเราไม่ใช่น่ะอ๋อไปแล้วนี่เขาเรียกว่าถ้าไม่พูดเดี๋ยวถามว่าโง่นี่เป็นหลักปรัชญานะเรื่องจริงฮะและมีปรัชญาของกฎหมายเหมือนกันนะกฎหมายเขาเรียกเขาบอกว่าจับคนผิด100คนเข้าคุกเขาว่านะครับอ้อพูดใหม่เขาว่าอย่างนี้จับคนผิด1คนเอาคนผิด1คนครับยังไงล่ะเข้าคุกเอาภาษานี้ง่ายๆโอเคจับคนดีนี่นะครับจับคนดี1คนเข้าคุกอะไรอย่างจับคนชุบคนผิดเข้าคุกสัก10คน100คนดีกว่าคนดีเข้าคุกเพียงคนเดียวเออแหมปล่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไปพูดไปจำได้ละปล่อยคนผิด100คนเออยังดีเสียกว่าเอาคนไม่ผิดไปเข้าคุกนี่ทฤษฎีของศาล เอาจริงๆนะครับพลาดไม่ได้อันนี้มีบกน5ครับบกนกองครับการตำรวจนครบาล5ท่านลั่นเลยฮะเฮ้ยถ้าหากว่าลูกน้องอัวเนี่ยไปจับเกาหลีมาเรียกเงินจริงนะอัวไม่เลี้ยงนะเหรอกรณีที่จับเกาหลีไปเรียกค่าไทยไงเออมีอ่ะเอาแล้วเอ้าที่ผ่านมาไม่เห็นนะเออแล้วเป็นยังไงนะฮะเรื่องกรณีที่นายโยธินวรรณสุวรรณทนายความเขารับมอบอำนาจจากในคังเทชงชาวเกาหลีใต้เขาก็ไปแจ้งความเดินทางพบร้อยตำรวจโทไพฑูรย์นะร้อยเวรพนักงานสอบสวนกองกับการแจ้งความให้ช่วยเหลือเพื่อนของนายคิงหน่อยเถอะในของนายคังเนี่ยขอให้ช่วยเหลือนะมีจำนวน3คนเขาบอกทำไมล่ะถูกแก๊งคนร้ายจับกุมแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่เงิน2ล้านบาทโดยเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกทราบมาว่ามีตำรวจในบก.น.5ของนี้แหละครับเกี่ยวข้องอยู่ด้วยคังเขารู้เลยทนายความก็มาบอกมาแจ้งความนะครับคุณโยธินเนี่ยเป็นทนายความของคังเนี่ยคังบอกช่วยเพื่อนเขาด้วยเถอะเขาก็บอกต้องทนายความต้องไทยใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าวันที่10มกราคมนะครับเรื่องเป็นอย่างนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน.พลตำรวจตรีชวลิตประสบสินผู้บังคับการนครบาล5ฮะท่านบอกว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วท่านบอกเรื่องนี้ทราบแล้วนะจากสื่อต่างๆนี่แหละต้องขอบคุณสื่ออ่ะแล้วผมถามลูกน้องท่านไปรายงานท่านเหรอเนี่ยต้องรายงานแล้วท่านมีลูกน้องไว้ทำไมเนี่ยฮะท่านเป็นถึงได้พลตำรวจตรีอ๋อตอนนั้นการวิ่งเต้นกันอยู่ให้ท่านบอกไงว่ารู้จักสื่ออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องรู้ใช่ไหมครับครับนี่ไงที่มันงงทุกวันเนี่ยที่มันหงอ่ะรู้จักหงไหมไม่รู้หรอกทำไมฮะพี่น้องทางภาคเหนือเขาไม่พูดงงงูนะโอ้กูฟังแล้วหงว่ะ
อ๋อแบบนั้นใช่ไหมวันนี้ใช้เสียไปกี่เฮิร์นก็มีภาคพื้นหนึ่งนะครับเขาบอกเนื่องจากยังไม่พบความผิดก็โดยต้องรอรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาซะหน่อยสิให้ผู้ใต้บังคับบัญชามารายงานก็เรื่องเขาเกิดแล้วเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาท่านทำไมไม่รายงานท่านไม่เล่าให้ท่านฟังล่ะครับเขาบอกตำรวจบกน5ด้วยเนี่ยฮะเสียชื่อโรงพักหมดองค์กรตัวด้วยใช่ไหมครับหน่วยงานตัวเองด้วยนะเขาบอกว่าให้มารายงานก่อนจากนั้นก็เป็นการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเอาละเริ่มเข้ากระบวนการแล้วฮะเพราะตำรวจผิดนะฮะเป็นไปตามขยายก็ตามมันก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมาแล้วฮะมาแล้ว3ปี8หลังจากนั้นนะจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพูดอย่างนี้ทุกครั้งไปหมดเลยพ่อกับตำรวจนะตำรวจน้ำใช่ไหมเออจับตำรวจที่ปลอมตัวขับเรือประมงเขาไปยิงเรือประมงเขาระยองก็ต้องรอเหมือนกันฮะต้องรอเหมือนกันต้องรอไต่เล่ายังไงก็เต่าไปแต่จะต้องรอก่อนนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าเมื่อเวลา19ในการรายงานข่าวแจ้งว่ามีช่วงบ่ายฮะที่ผ่านมาสถานทูตเกาหลีใต้ก็มีหนังสือถึงบกน5ครับให้ตรวจสอบห้องพักของนายเคงในคังให้หน่อยเธอเป็นไงเขาก็ไปตรวจสอบคอนโดนะครับอยู่ที่แยกถนนพระขนงเนี่ยนะฮะเขตวัฒนาก็ไปเจอเขามีห้องเช่าเดือนละ16,000และเสื้อผ้าแต่ว่าไม่พบตัวในคังนะฮะรายงานข่าวแจ้งอีกว่าสำหรับพฤติการของแก๊งอุ้มรีดนี้เบื้องหลังนะฮะมีนายตำรวจยศสารวัตรโอ้ใหญ่ทีเดียวสารวัตรตำรวจนะไม่ใช่สารวัตรกำนันนะนะฮะเป็นหัวหน้าแก๊งมีรองสารวัตรและลูกน้องชั้นประทวนรวม10นายร่วมกันหาเหยื่อเป็นชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็จ่ายเงินค่าคุ้มครองให้กับตำรวจพื้นที่โดยทำมาหากินทั้งหมด10กว่าครั้งแล้วที่ทำมางานนี้เขารู้นะฮะแล้วเขาบอกว่าตำรวจมาทุกครั้งพยายามจะทำตามกฎหมายก่อนนั้นในตอนแรกคือขอหมายจับพอรู้จักมันแล้วใช่ไหมฮะก็ขอหมายจับก่อนขอหมายจับตัวผู้เสียหายมาสอบสวนแล้วก็รีดเอาเงินครั้งละ2 ล้าน 2 ล้านโอ้โหเนี่ยนะเหตุเกิดขึ้นวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของท่านนายกประยุทธ์ประยุทธ์จะว่ายังไงและภูมิคับการพ่อบชน5ว่าไงบกน.ภูมิคับการ5นี่เพิ่งแต่งตั้งยกย้ายกันใหม่ท่านจะว่ายังไงจะว่ายังไงเรื่องนี้ประชาชนรู้แล้วก็ข้องใจเสียขี้หน้าอย่าให้เราเฟซบุ๊กทั้งหลายเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์กันไปให้เสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะล้างของท่านเองใช่นะวันนี้หมดเวลาครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับเครื่องดื่มสมรสการตองผักขาวตองตราพี่เพอร์เฟสเอ็กซ์ตราโอเรนบันี่ของทุกคนครับผมอมรธรครับสมบูรณ์ครับพร้อมเลยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านสวัสดีครับ